มาแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับผมถาเมปิวด่าเสีเปยง็นจังไดเปิดเสียงค่ะเดี๋ยวอันทางใดก่อนเป็นยังอ้าวจัดเตรียมอุปกรณ์ดีๆซะค่ะอ้าวเป็นจังไดค่ะกะขากะแข็งขึ้นจักหน่อยคุณลุงแปลว่าเอาเพราะเขาว่างตั้งน่ะมันก็พยุงอยู่ได้บ่อยู่ได้อยู่ค่ะทั้งสองข้างบ่แมนค่ะโอ้โหเหยียดขาดึงขามาเองได้บ่ล่ะอันยังบ่ทันได้อันกะดึงยานมันลมบ่แม่นบ่ทานางทานอนนี่แหละเวลามันตั้งได้ต่อแม่งต้องเหยียดขาได้ดึงขามาตั้งได้ใช่นั่นว่าขั้นต่อไปจะเป็นแนวนั้นมันดึงขึ้นได้ป่ะล่ะดึงขึ้นได้เองเนี่ยบอกค่ะมีโฟซอยดึงโอเคแล้วก็เบี่ยงเท้าเนี่ยไอ้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้เองบ่อันเบี่ยงเองบ่ทันได้แต่ว่าจับเองจับเบี่ยงได้อยู่ค่ะเออแต่ว่ามันกระตุกมันกระตุกนี่นิ้วมันก็ติงน้ำแม่ค่ะเออแปลว่ามันนิ้วมันกระดิกได้หรอวะคแบ่ะบเนี้ยแม่นค่ะเออนี่ได้ทุกนิ้วหรือยังได้ทั้งฝ่าเท้าหรือยังบ่ทันได้ถึงฝ่าเท้าแต่ว่านิ้วได้แต่นิ้วโป้ค่ะเอออันถ้าเฮาว่ากระดิกนิ้วโป้นิ้วเดียวเนี่ยแล้วมองเฮามองเห็นบ่เห็นเห็นเอคง่ะบ่เห็นโอค่ะเคยอดเยี่ยมแปลว่าสื่อสารถึงกันได้ระวังตาเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกสมองมันสื่อสารหัวแม่เท้าได้แล้วโอเคนะค่ะต่อไปมันจะสื่อสารทางด้านงออย่างนี้ได้แล้วก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างนี้ได้โอเคนะค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาตั้งเข่าขึ้นมาเองได้แล้วก็เหยียดไปอย่างนี้ได้ดึงขึ้นมาตั้งเข่าเองได้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้อย่างไปทีละขั้นทีละตอนนะเหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดก็ได้ค่ะเอออย่าเป็นลักษณะกระโดดนะค่ะนอนหลับดีบ่วะเนี่ยนอนหลับดีอยู่ค่ะโอ้โหตื่นจังโม่วะบ่แม่นสิตีหาอยู่บ่เออโหเขาที่เขาที่เขาที่แล้วจากที่หนึ่งที่สองมาเป็นที่ห้าแล้ววะค่ะโอ้ก็คือเป็นจำนวนเดียววะไม่สามสี่ปีนอนตื่นตีสองตื่นไม่ก็ตี 3ก็บ่นอนอีกเลยบัดเนี่ยลุงหมอบอกว่าคอยดูนะมันจะไปลงสู่ที่ตี 4 ตี 5นะค่ะอ่ะขอเธอเนาะแปลว่าได้ผลนะค่ะถามมาปวดหัวบ่ตอนนี้บ่ปวดค่ะมีมึนหัวบ่มีแต่มึนข้างนี่จ้ะเออมึนข้างมึนหลายได้บอกแล้วว่าพ่อหูสึกว่ามันมึนพ่อหูสึกนี่ค่ะโอเคเวลาหย่ำเข่าเขี้ยวเข่าเขี้ยวปลามันกัดลิ้นตัวเองบ่บอกค่ะบอกกัดโอ้มันยังลบหลีกได้อยู่เนาะ เอาล่ะต่อไปนี้ฟังเสียงอีกทีนึงพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วก็อันน้ำมาดูจ้าอันน้ำจับไว้รอดนี่ไปรอดเรื่องน้ำนะเออเอาล่ะเอานะฟังให้ดีมันสิเบาหัวตัวค่ะของใดของแจตอนนี้รักษาสมองอย่างเดียวเสียงเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแปลว่ามันจะไปมีปฏิกิริยาทางนั้นหัวสมองจากที่บอกว่าไม่มึนนั่นแหละแล้วมันจะเป็นเบาค่ะโอเคนะพร้อม3 2ย้ำสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอถ้าไม่รู้ตรงนี้ผมขออนุญาตอธิบายว่า
โดยปกติแล้วเสียงที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เสียงคือพลังงานพลังงานคือเสียงโอเคนะผมบอกว่าเสียงเหล่านั้นที่เคยได้ยินมานั้นนั้นเยอะแยะเลยเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แต่เสียงที่ผ่านจากผมวินาทีเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของผมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีผลทางด้านสมองมันจะเบาหัวนั่นเองครับกรุณาเข้าใจตามนี้นิดนึงในเบื้องต้นคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเอ้ยเป่าเสกนะต้องให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้มันเป็นผลดีกับทุกคนทุกท่านไม่ใช่ผิวปากนะบอกให้ทราบไว้นะคนละเรื่องกับว่าผิวเลยผมต้องมีสมาธิชั้นสูงมากในการควบคุมเสียงของผมนะครับคุณปราณีก็ให้เข้าใจให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นทุกตับด้วยนะส่วนหายใจเชื่อมโยงตามจังหวะเท่าที่จะทำได้ใช้แกนเสียงเป็นหลักรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อหายใจและหัวใจเต้นดีไม่ดีมันซ่าไปชั่วทั้งตัวนะทำเป็นเล่นไปนะครับออกฝ่ามือฝ่าเท้าเลยทีเดียวแหละครับถ้าถึงขนาดสุดยอดมากว่ารู้สึกเป็นเช่นไรทั้งหัวทั้งผิวกายทั้งตัวนั่นเองครับอธิบายสิครับคุณปราณีครับหัวกระเบาอยู่ค่ะแล้วก็มันแพรไปหอดฝ้าตีนไหมคะแล้วก็รู้สึกสบายดีอยู่ครับค่ะชัดเจนนะค่ะดีใจด้วยที่ไปรู้สึกแผ่ไปยังฝ่าเท้าฝ่าตีนนะเนาะค่ะนั่นคือสิ่งที่ได้รับสิ่งนี้นะฮะให้ใครก็ตามให้เทวดาเทพพรหมไหนมารู้กับเราไม่มีทางรู้ได้เลยนี่เป็นตัวคุณปราณีโดยแท้ๆเลยล่ะค่ะก็ย้อนไปถึงวันที่เราลูกติดต่อมาโดยจดหมายจนกระทั่งมาถึงลุงมาถึงตัวถึงที่นอนเลยละทำอะไรกันบ้างไม่ทำอะไรกันบ้างพูดจาพาทีทิ้งเอาไว้อะไรบ้างนั่นแหละครับให้ลำดับความสำคัญเพราะทุกครั้งจะมีความสำคัญหมดทุกอากัปกิริยาไม่ว่าจะเป็นลุงงอกพูดคุยและหรือสัมผัสตัวตนในแต่ละจุดในแต่ร่างกายนะครับคำถามต่อมามีว่าขับถ่ายเป็นไงสะดวกหรือยังครับขับถ่ายก็สะดวกอยู่แต่ว่าออกเองบ่คั่นได้จ้ะเออแต่เบาทองเนาะค่ะเบาทองเบาใสดีอยู่แล้วครับค่ะอนาคตเมื่อเวลามันขยับได้มันตั้งหัวเข่าได้มันไม่ล้มแผลบจับมันตั้งวันที่แรกล้มแผลบเลยเนาะค่ะตอนนี้จะมีเหนียวมีแรงมีเหนียวมายั้งมาดันมาดึงเริ่มมีแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
จาก 100% ที่มันสูญเสียทั้งหมดช่วงล่างค่ะสูญเสียหมดถ้าหากว่าดูตามนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์แค่ 3% เองนะค่ะไม่ถึง 5% ที่มันดีขึ้นน่ะค่ะเมื่อเวลาได้ 3% แปลว่าขึ้นบันไดมาแล้วจากขั้นที่เริ่มต้น1 2 3ขึ้นบันไดมาแล้วได้3ขั้นแล้วประมาณนั้นแหละค่ะขั้นสูงสุดเราถือว่าขั้นที่10ไปแล้วกันเนาะค่ะก็ให้ใช้บันไดในการพิจารณาร่วมประกอบกับความรู้สึกกับการทำตัวเองให้ได้และนี่แหละเรียกว่าอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองพอถึงเวลาหิวกินตามปกตินอนตามปกติเนาะค่ะคนข้างเคียงเขาพูดคุยว่าเป็นยังไงบ้างลูกหลานเหลนคนที่มาเยี่ยมมาเยือนเพิ่นก็ถามข้าวแล้วหนูก็ตอบไปว่าก็มีอาการดีขึ้นอยู่ขาก็รู้สึกได้ว่ามีอาการกระตุกกระดิกนิ้วได้มันกระตุกก็ตอบเพิ่นว่าจังซี่ล่ะค่ะก็ว่ารู้สึกเป็นคำตอบที่ดีแล้วล่ะเพราะมันจากจุดเริ่มต้นนี่นะบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้กับผู้อื่นเวลาเขาถามยาสิมายกย่องลูกหงอกยาเด้อยานะบอกดียังนั้นเก่งนั้นไม่เอาเลยนะขอให้รู้จักตัวเองให้ชัดเจนนี่เป็นสิ่งที่พอใจมากลูกหงอกกับการทำงานตั้งใจไว้สูงมากทุกๆคนในโลกอะไรกันเนาะคนไหนสัมผัสได้ก่อนคนนั้นก็รับไปเต็มประมาณนั้นแหละเนาะค่ะโอเควันที่16ที่ถึงเนี่ยจะลงพื้นที่แล้วที่อุดรทีเนี้ยโอ้เนี่ยวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะค่ะเอ้ย11วันเนี้ยวันที่16จะไปอีกแล้วไปอุดรบ่ค่ะครับลุงออกสัญจรสุขภาพอนาคตทำงานแล้วทีเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะไปรูปแบบไหนเราไปเจอก็เรียกว่าเคสสตัดดี้ไปเจอสิ่งที่มันคงจะต่างกันแต่ละคนเนาะค่ะก็จะนำมาบอกเล่า90ผ่านจอให้ดูอีกทีนึงนะผ่านจอคือพวกเราเจอกันทั้ง 20,000 กว่าพระองค์เวลานี้เรียกเป็นพระองค์แล้วนั่นนี่โอเคนะเอามีอะไรเพิ่มเติมไหมบ่มีค่ะบ่มีนะเอาอยู่เย็นเป็นสุขปกป้องคุ้มครองการบริวารญาติเมตรครับผมสวัสดีครับน้ำก็เป็นยาที่เห็นในบทที่นี่แหละจับมือก็เป็นยาเมื่อนั้นแหละเนาะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงค่ะครับผมก็สรุปรวมความนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการจะให้ลุงหงอกสัญจรไปในจังหวัดของท่านนะครับเพียงแต่แค่จดหมายมาหนึ่งฉบับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยขอให้มีสนามบินนะฮะเดินทางนี่ไปกลับไม่น่าจะเดินทางไปจากที่พักที่ท่านอยู่นะครับกับสนามบินน่าจะประมาณ50กิโลก็น่าจะได้นะครับคุณลุงอยากจะไปแม่ห้องสอนโอ้ลุงโอเคก็มีกระแสมาแล้วนะก็ไปหมดแล้วฮะแต่ว่าถ้าแม่ห้องสอนเนี่ยขับรถไม่เอาเกตแล้วอ๋อครับโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยไม่สนุกเลยนะครับการขับรถให้ลุงหงอกนั่งหนึ่งขับให้ลุงหงอกนั่งนี่ไม่มันไม่ใช่เราอะเข้าใจไหมฮะเราขับเองมันก็พอได้แต่ว่าขับรถให้ลุงให้คนนั่งเนี่ยคนอื่นก็ด้วยให้คนนั่งนะครับแล้วการขับรถโอ้ไม่เอาแล้วพอครับพอนะฮะอยากจะให้ลุงหงอกสัญจรไปนะครับในรูปแบบที่ถึงบ้านท่านนะครับแล้วก็ในกลุ่มของคนที่ท่านเตรียมการไว้เนี่ยก็เอาให้ได้จำนวนหนึ่งมากกว่า5คนขึ้นไปก็ไปแล้วครับนะขออะไรจ้ะไม่ได้ขออะไรนอกจากท่านก็เหมือนท่านมา5ถ้ามาท่านมา5คนเชื่อใจแต่เสียค่าเชื่อใจแต่เท่าไหร่ยังไม่ต้องเสียหรอกลุงแค่เวลาที่ตรงกัน5คนท่านก็ต้องจัดสรรเวลาแล้วนะครับเดินทางท่านมีค่าใช้จ่ายท่านต้องแต่งตัวอาบน้ำอย่างน้อยเบ็ดเสร็จท่านต้องเดินทาง2วัน1คืน
ของเราไปเนี่ยครับท่านอยู่กับที่ท่านแค่หยุดวันทำกิจกรรมของท่านในวันนั้นท่านก็เลือกเอาเพราะว่ายังไงเราไปเนี่ย2วัน1คืนแน่นอนนะครับ2วัน1คืนถามว่าได้อะไรสิ่งที่อยากจะให้ได้ก็คือสร้างความเข้าใจแบบเจาะลึกเลยลุงเจาะลึกถึงขนาดที่ว่า มนุษย์เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงโลกใบนี้มาจากไหนให้รู้ถึงระบบกาแล็กซี่ให้รู้สึกให้รู้จักถึงความเป็นพลังงานบริสุทธิ์พูดได้เนี่ยทำได้นะลุงเราชินเราคุ้นเคยกับการฟังมาเยอะแล้วเยอะแล้วทั้งนอกจอในจอมาวันนี้เรานำเสนอการทำได้เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็รู้สึกได้ท่านเคยกินใดๆก็ตามกินความเต็มไปธรรมชาติมาอันนี้เรากินด้วยความรู้สึกกินลึกกว่าการกินใดๆนะครับแล้วทำให้เห็นได้ด้วยเอาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคนไม่เข้าใจคนไม่เคยมาใจเย็นๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับสำหรับคนในบ้านรอดอททีวีบางคนบางท่านเนี่ยคุ้นชินมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพบกับบุคคลที่เป็นผู้ป่วยผมไม่อยากเรียกผู้ป่วยเนี่ยเวลาพูดแล้วผมจะกระดากปากเพราะว่าผมมองว่าไม่ป่วยผมมองไม่ใช่คนไข้แล้วก็ไม่ได้ป่วยคือไม่สบายตัวดีกว่าเนี่ยผมรับได้ใครก็ตามที่ไม่สบายตัวไม่เข้าใจความคิดสับสนหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้และหรือมีภาพหลอนได้ยินเสียงนี่ไม่ได้บ้านะครับลุงอย่าไปว่าเขาบ้านะคุณไม่ได้บ้านะครับผมมั่นใจเลยว่าคุณไม่กล้าบอกใครคุณไม่กล้าบอกใครแล้วคุณพยายามจะหาทางช่วยอยู่หาทางให้คนช่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าใจคุณหรอกครับอย่างมากเขาก็แค่รับฟังแล้วก็ไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วก็หยอดยาหยอดเคมีแค่นั้นครับอาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการป่วยลุงอย่างที่บอกเราจะเล่าถึงที่มาที่ไปของความเป็นแก่นแกนของมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันมายังไงมันจะไปไหนต่อพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวเราที่จะมาแชร์และแลกเปลี่ยนกันด้วยความเข้าใจนี่แหละผ่านสองมือเปล่าด้วยฟีลลิ่งหรือความรู้สึกของท่านเป็นการเข้ารหัสแบบความรู้สึกไม่ใช่เข้าใจมันเกินความเข้าใจนั่นเลยมันเกินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมความต้องการให้เดินทางไปที่จังหวัดใดที่ไหนก็ตามขอให้มีสนามบินจดหมายนำมาก่อน1ฉบับก่อนจะนำจดหมายมา1ฉบับติดสอดส่องติดสแตมป์เขียนความต้องการก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ ID Line 22.7 และหรือโทร029859886และหรือ0959508242วันมากลุงวันมากต้องการมากผมอยากทำอ่ะลุงวันมากครับเพียงทำเท่านี้ติดต่อมาอย่างนี้แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ให้รู้เรื่องให้เข้าใจกันว่าวันไหนเวลาใดไม่ต้องคำนึงถึงค่าตัวลุงงอกลุงงอกมีค่าตัวนับประมาณการไม่ได้ไม่มีค่าตัวครับเพียงแต่ท่านนะครับสำรองที่นั่งสำรองที่นอนที่กินตามความเป็นจริงนะครับถ้าท่าน5คน10คนรวมตัวกันแล้วท่านเดินทางมาโหจำนวนมันมากมายมหาศาลนะครับค่าใช้จ่ายเพียงแต่ท่านลงขันกันจัดสรรบริหารกันให้เรียบร้อยถามว่าถ้าลุงงอกจะเกินไปกว่านี้คือแค่รับบริจาคไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ง่ายๆลุงงอกเรียกว่าตู้ขอทานด้วยซ้ำไปนี่ลุงงอกเรียกผมเรียกตามลุงงอกคือขอทานแค่นั้นเองครับจบเบ็ดเสร็จได้ความสบายตัวได้ความเข้าใจที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่อย่างไรทั้งนอกและในต่างประเทศทั้ง CEO ยอดพีระมิดกลางพีระมิดฐานพีระมิดเตรียมการให้พร้อมครับแล้วติดต่อเข้ามาเหมือนกับคุณแม่ปราณีกับคุณลูกที่เขียนจดหมายมานะครับเป็นโมเดลแรกเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตที่สัมผัสได้จากบ้านเราทีวีไม่ได้เคยเจอกันไม่ได้เห็นหน้าค่าตาไม่ได้จับต้องจับตัวแต่คุณแม่ปราณีสามารถพูดบอกเล่าเรื่องราวถึงไฟฟ้าสถิตได้นี่ครับคือจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝากท่านนี้ครับคุณลูกโอเคก็ขอย้ำจริงเพราะว่า โดยความเป็นจริงแท้ๆโดยธรรมชาติหนองน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ไปหาช้างมาบวกฟ้าได้ครับบัดนี้ของดีสมัยนั้นมันเป็นหนองน้ำครับจะเคลื่อนที่ไปหาช้างทุกจุดที่มีสนามบินของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ใช่ครับติดต่อสื่อสารอย่างไรก็จดหมายเป็นตัวแรกครับโอเคนะครับครับล่าสุดวันที่16นี้พนัง9ประกาศเดี๋ยวก่อนนะฮะยังไม่ได้คอนเฟิร์มปลายทางแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาติดตามข่าวสารให้ดูจาก Facebook เราว่าคร่าวๆว่าวันที่16นี้พนัง9กรุงเทพกทมปิดแน่นอนและแน่นอนนะครับก็คือปิดวันเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์โอเคเสาร์อาทิตย์น่าจะปิดนะครับสำหรับกรุงเทพมหานคร
สำหรับท่านใดที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงของอุดรก็รอประกาศจากหน้า Facebook แล้วกันเพราะว่าจะต้องติดต่อสื่อสารกับคณะทีมงานกับทางฝั่งอุดรก่อนนะครับว่าจะซิสซ้ายขวาหน้าหลังอย่างไรก็ติดตามจากหน้า Facebook เอาคำว่าไม่เล่นเนี่ยลุงไม่ได้แล้วมันต้องจำเป็นพวกไอเทคเนี่ยมันจำเป็นต้องเล่นในมือถือมือถือครับถ้าเล่นไม่เป็นก็ให้ลูกหลานสอนครับด้วยเพจไลฟ์เฟซ Facebook เนี่ยครับครับเพราะว่ามันเป็นสื่อสารที่สุดยอดมากเลยครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่ครับที่มีอยู่เลยใช่ครับลุงหงอกบอกว่าเดี๋ยวจะบอกย้อนแย้งว่าอ้าวไหนลุงหงอกบอกว่าให้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้ปฏิเสธให้เข้าใจบัดนี้ต้องใช้คำว่าลุงหงอกใช้คำว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตวิทยาน่าเป็นไงครับนี่คือลุงหงอกเขาใช้เครื่องมือเป็นวิทยาศาสตร์แต่สำหรับเราใช้เป็นเครื่องเราเข้าใจเขาด้วยนะครับแล้วเราก็ใช้เขาในบริบทของเราในการที่ติดต่อสื่อสารตัวที่จะลดขั้นตอนคืออำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับลุงก็แค่นั้นครับใช้เครื่องมือให้เป็นยินดีครับข่าวนะ thank you very much ครับผม